Facebook เตรียมฟ้องรัฐบาลไทยนะครับในกรณีขอให้บล็อก Loyal Risk Marketplace สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำCNN รายงาน Facebook ออกแถลงการกำลังพิจารณาเตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลไทยนะครับในกรณีขอให้บล็อกปิดกั้นการเข้าถึงเพจ Loyal List Marketplace ชี้ขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเมื่อวันที่24สิงหาคม2563นะครับตามเวลาในสหรัฐสำนักข่าว CNN รายงานนะครับโฆษกบริษัท Facebook สื่อสังคมออนไลน์ใหญ่ที่สุดของโลกออกแถลงการส่งมายังฝ่ายข่าวธุรกิจของสำนักข่าว CNN ระบุทางบริษัท Facebook กำลังเตรียมดำเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลไทยเพื่อคัดค้านความต้องการของรัฐบาลไทยที่ขอให้ Facebook บล็อกหรือปิดกั้นการเข้าถึงเพจ Royal List Marketplace ซึ่งมีสมาชิกที่ติดตามกว่า1ล้านรายชื่อนะฮะหลังจากที่มีการทบทวนเรื่องนี้อย่างรอบคอบทาง Facebook ได้พิจารณาแล้วว่าการที่เราถูกบังคับให้จำกัดการเข้าถึงคอนเทนต์หรือเนื้อหาในเพจดังกล่าวนั้นถือว่ารัฐบาลไทยกระทำผิดกฎหมายนะครับพร้อมกันนั้น CNN ยังระบุด้วยว่าก่อนหน้านี้ Reuters ถือเป็นสื่อแห่งแรกนะครับที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเพจ Loyal List Marketplace ถูกบล็อกเนื้อหาในแถลงการจาก Facebook นะครับยังระบุด้วยว่ามีการถูกกดดันจากรัฐบาลไทยในการเข้มงวดเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบางอย่างในประเทศไทยพร้อมกันนั้นรัฐบาลไทยนะครับกำลังจะขู่ดำเนินคดีอาญากับตัวแทนของ Facebook ในประเทศไทยด้วยเหตุนี้นะครับทาง Facebook กำลังพิจารณาที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับรัฐบาลไทยคำขอร้องเช่นนี้เป็นเรื่องร้ายแรงขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและมีผลกระทบอย่างเยือกเย็นต่อความสามารถของประชาชนในการแสดงความเป็นตัวตนของตนเองพร้อมกับชี้แจงว่าทาง Facebook นะครับมีการทำงานเพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดและกำลังเตรียมจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อความท้าทายในคำขอนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ